ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Toyota Hilux Vigo Champกลับสู่ช่วงที่2ค่ะโอ้โหพี่แชมป์เป็นไงบอกว่าไปอาบูดาบีเป็นไงบ้างคะอาบูดาบีอยู่ในประเทศอะไรครับดูไบไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันชื่อเมืองอาบูดาบีกับดูไบเป็นเมืองอยู่ใน UAE ก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะล่าสุดคุณผู้ชมครับแคมเปญสุดยอดที่จะเปลี่ยนโลกของวงการมอเตอร์สปอร์ตค่ะสิงห์ World of Speed นะครับล่าสุดเนี่ยผมแล้วก็คุณโดมปกรณ์ลำก็ถูกเชิญไปดู Ferrari Challenge ค่ะการแข่งรถนะครับที่อาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เห็นว่าไม่ได้ไปดูรถอย่างเดียวนะคะไปลื้อกระเป๋าพี่โดมาแล้วก็ไปมาแล้วไปขี่อูฐมาด้วยถูกต้องครับไปนี่ทำอะไรทำอะไรไวรตี้แบบสุดๆเลยนะครับผมธรรมดาไม่ได้และที่สำคัญที่สุดได้ไปเห็นความเจริญของบ้านเมืองเขาหลายคนบอกโอ้ยประเทศนี้มันโชคดีมีน้ำมันแต่เขามองการไกลนะคุณผู้ชมเขามองว่าน้ำมันในอนาคตอาจจะหมดจากโลกหลังๆเนี่ยรถเขาเริ่มใช้ไฟฟ้าแล้วและคิดว่าในอนาคตรถก็คงจะไม่ใช้น้ำมันเพราะว่าแพงชาร์จแบตดีกว่าคือมนุษย์เริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยตอนนี้โทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้คนก็คิดว่าเนื่องจากแดดประเทศไทยร้อนเหลือเกินถ้าเกิดเราสามารถเอาความร้อนของแดดมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้นี่เท่ากับว่าเราจะสามารถประหยัดค่าน้ำมันได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวทางด้านของ UAE ก็คิดอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เราโชคดีเราเป็นเศรษฐีน้ำมันแล้วถ้าเกิดไม่มีน้ำมันเราจะทำอะไรทำไงเขาบอกง่ายนิดเดียวครับก็เอากำไรมหาศาลจากการค้าน้ำมันมาสร้างให้ประเทศเป็นประเทศที่ฮารุฮาราเฟอร์ฟราเวอร์ว่ามากที่สุดเพราะเขาจะได้บอกว่าเป็นการปูทางสู่อนาคตวันไหนไม่มีน้ำมันไม่เป็นไรเพราะเราได้เอากำไรจากน้ำมันเหล่านี้มาสร้างประเทศที่หรูที่สุดฉะนั้นเอาเงินจากการท่องเที่ยวเข้ามาแทนโอ้โหเจ๋งเนาะเดี๋ยวจะให้ไปดูเดี๋ยวจะให้ไปดูว่ามันยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือในช่วงที่เราไปนั้นปกติแฟนกีฬาต้องไปพยายามหานักกีฬาเพื่อขอไลเซนแต่ไปกับสิงห์ครั้งนี้นักแข่งที่ว่ากวนเกรียนเก่าที่สุดมาทักทายเราวีรกรรมพี่แกเจ๋งมากตอบคำถามแบบไม่เคยแคร์จริงเหรอจริงโอ้อยากดูแล้วอะวีรกรรมแสบๆเยอะมากแล้วมาดูสิครับว่าเมื่อเจอผู้โชคดีจากไทยนี่จะเก๋าเกรียนแสบหรือเปล่าจัดไปสิงจัดไปสิง World of Speed จัดไปพาพี่แชมป์พีรพลของเราจูงมือพระเอกหล่อขั้นเทพโดมประกอบลำบินลัดฟ้าไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อไปดู Ferrari World Challenge 2014ขอบอกเลยครับว่าประเทศนี้คือตัวพ่อของความอลังการสุดๆฮะหรือที่หลายๆคนเรียกว่าดินแดนของการผสมผสานระหว่างความฝันและความรวยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสุดหรูตึกที่สูงที่สุดในโลกและสนามกีฬาที่วิวดีที่สุดในโลกบุรจ์คาลิฟาคือสุดยอดความอลังการของประเทศนี้ซึ่งมีความสูงถึง 829.8 เมตรมีทั้งหมด163ชั้นลงทุนไปทั้งสิ้นเกือบ 50,000 ล้านบาทเลยทีเดียวเชื่อหรือไม่ครับว่าเวลาที่จะขึ้นไปชั้น124นั้นลิฟต์โดยสารจะใช้เวลาเพียงแค่60วินาทีเท่านั้นและพอคุณได้ขึ้นไปบนตึกที่ชั้น124คุณก็จะสามารถเห็นเกือบทั้งหมดของเมืองดูไบกันเลยล่ะครับโครงสร้างทุกอย่างที่ประเทศนี้ดูล้ำสมัยมากเพราะที่นี่เขารู้ตัวเขาเองครับว่าประเทศเขาเนี่ยสามารถขายน้ำมันจากแผ่นดินของเขาได้อีกไม่นานฉะนั้นเขาต้องรีบลงทุนก่อนที่จะไม่มีงบนั่นเองและเมื่อเวลาประเทศนี้ลงทุนอะไรสักอย่างนะครับเขาจะไม่มองแค่ระยะสั้นๆแต่เขาจะมองไปถึง50ปีข้างหน้ากันเลยทีเดียวครับโดยการจัดผังเมืองหรือการออกแบบจะต้องล้ำหน้าไปอีกอย่างต่ำ50ปีในบริเวณเดียวกันนั้นคุณจะได้เห็นความอลังการของน้ำพุที่เต้นรำได้ The Dubai Fountain ซึ่งแค่น้ำพุพวกเขาก็ลงทุนไปประมาณ 7,000 ล้านกว่าบาทเลยแหละครับต่อไปเรามาดูสนามแข่งรถ Yas Marina Circuit กันบ้างครับที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามติดกับทะเลและที่นี่ก็ยังเป็นที่ตั้งของ Ferrari World สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย
ซึ่งสนามนี้ก็ลงทุนไปทั้งหมดเกือบ44ล้านบาทเลยทีเดียวสุดท้ายครับเรามาดูโรงแรมระดับ7ดาวของที่นี่กันครับ Emirates Paris ซึ่งตั้งอยู่บนหาดส่วนตัวที่มีความยาวถึง 1.3 กิโลเมตรครับตกแต่งด้วยทองคำและเป็นที่เดียวในโลกที่มีกาแฟราชวัง Palace Coffee หรือกาแฟที่มีทองคำโรยหน้านั่นเองส่วนราคาของการสร้างโรงแรมนี้สูงถึง200ล้านบาทกันเลยล่ะครับคุณผู้ชมและเมื่อถึงวันแข่งครับพี่แชมป์ของเราก็ได้มีโอกาสไปพบกับสุดยอดนักแข่งอย่างคิมมี่ไรโคนันซึ่งเดินมาหาผู้บริหารสิงห์ World of Speed ถึงห้องพักแล้วครับงานนี้พี่แชมป์สุดเก๋ากับนักแข่งสุดเกรียนเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นจัดไปโอ้โหดูแล้วแบบอยากไปบ้างทำงานฟังเสียงแล้วก็จะได้ไปฟังเสียงหรอไม่น่าเกี่ยวนะต้องมีโอกาสได้ไปครับผมช่วงหน้าคุณผู้ชมครับช่วงโปรดของคุณแล้วเนี่ยค่ะ Here we are พี่โจโจ จะดูอีสกลับมาแล้วแล้วก็จะหามุกอะไรมาเล่นด้วยก็บอกว่าเกี่ยวกับตัวเลขจะทายว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงคือเขาบอกว่าเขาจะตัวเลขมาสมมติว่าฟุตบอลจะมี1ถึง11เขาบอกว่าคุณคิดถึงเบอร์หนึ่งคุณคิดถึงใครจะเป็นใครก็ได้เขียนลงไปได้เลยแล้วมันจะมีความหมายฉะนั้นคุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกแป๊บหนึ่งเตรียมกระดาษปากกาไว้ให้ดีในช่วงหน้า Here We Are ตลกกรรมอาทิตย์เดี๋ยวเราจัดไป